รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยที่ร้อยเรื่องราวดีๆเรื่องราวที่น่าสนใจเรื่องราวที่จะไม่ได้อยู่แค่เพียงภายในรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่นเท่านั้นและในวันนี้ค่ะเราก็มีตัวอย่างรายการดีๆจากทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาฝากอีกเช่นเคยไปชมกันดีกว่าค่ะว่ามีรายการอะไรกันบ้างสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Keep Moving Together เราจะก้าวไปด้วยกันรายการที่จะสร้างความเข้าใจในการก้าวเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะหลังจากที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ในส่วนของการที่จะออกเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐนะคะมีคำถามมากมายเลยทีเดียวที่สะท้อนเข้ามารวมไปถึงรายการของเราได้ออกอากาศไปหลายตอนด้วยกันนะคะคำถามต่างๆเรามีการประมวลมาสู่ในเทปนี้ด้วยนะคะวันนี้เราก็ยังคงอยู่กับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นท่านรองศาสตราจารย์ดร.กิติชัยไตรรัตนสิริชัยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะค่ะคงต้องเข้าสู่ประเด็นกันเลยนะคะท่านอธิการหลังจากที่รายการ Keep Moving Together ได้ออกอากาศไปแล้วก็ประชากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นเราได้ติดตามในส่วนของการออกเป็นสู่เข้าสู่ในเรื่องของการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแล้วคำถามเยอะเหลือเกินมีทั้งเชิงบวกด้วยแล้วก็คำถามในเชิงที่ลบมาด้วยต้องบอกอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นคำถามแรกที่คาใจคงไม่พ้นในเรื่องของระบบการค่าตอบแทนคงมาที่เรื่องของค่าตอบแทนหรือเงินเดือนของบุคลากรทั้งเรียนถามท่านอธิการว่าหลักการที่เรานำมาใช้ในการปรับค่าเงินเดือนของบุคลากรนี่เรานำหลักการอะไรมาใช้แล้วก็ใช้เงินเดือนนะคะในส่วนของการจัดสรรนี่จากส่วนไหนคะครับเอาว่าค่าตอบแทนที่จะเอามาใช้ในการจัดสรรเนี่ยก็คงจะต้องรอดูว่ารัฐบาล
จะจัดสรรงบประมาณให้เราในอัตราส่วนอย่างไรบ้างนะครับอย่างที่เราเคยได้ยินมาอยู่จากหลายสถาบันนะครับว่าทางรัฐบาลก็จะจัดสรรลงมาให้เป็น 1.5 1.7 อะไรทำนองนี้ซึ่ง 1.5 1.7 มันคืออะไรบ้าง 1.5 1.7 มันก็จะเป็นรวมเป็นเงินเดือนพื้นฐานบวกเงินประกันสังคมบวกเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบวกสวัสดิการต่างๆมันก็จะรวมอยู่ในก้อนตรงนั้นเพราะเวลาเราจะมาคิดคำนวณในกรณีของพนักงานพื้นฐานตั้งแต่เริ่มต้นเราจะคิดอีกแบบหนึ่งแต่ในกรณีที่จะเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการไปเป็นพนักงานเราคงต้องมาดูอีกหลายปัจจัยประกอบอย่างเช่นข้าราชการท่านนั้นเป็นสมาชิกกบข.หรือไม่นะฮะข้าราชการท่านนั้นถ้าเป็นสมาชิกกบข.แล้วจะยังเป็นสมาชิกกบข.ต่อไปหรือไม่หรือว่าข้าราชการท่านนั้นเป็นสมาชิกกบข.แล้วเมื่อเป็นพนักงานแล้วจะลาออกปัจจัยต่างๆเหล่านี้เราต้องเอามาคิดคำนวณ นะครับแล้วสิ่งที่สำคัญนั้นต้องไม่ลืมว่าถึงแม้เราจะไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมายของกฎหมายแรงงานแต่พ.ร.บ.ว่าด้วยการจ้างงานเนี่ยจะต้องมีเงินชดเชยด้วยเราจะต้องไปดูด้วยว่าการจ่ายเงินชดเชยคืนให้กับพนักงานเนี่ยจะมีอัตราส่วนเป็นมากน้อยเพียงใดและถ้าสมมติว่ามีอัตราส่วนที่สูงจะเอาเงินก้อนไหนมาจ่ายเพราะรัฐบาลไม่ได้ให้เงินก้อนนี้มาเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้จึงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในส่วนที่เราจะต้องเอามาคำนวณว่าเราจะต้องใช้ให้เงินเดือนพนักงานใหม่ที่เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการลงไปเนี่ยคูณด้วย1จุดเท่าไหร่ผมเข้าใจนะว่าบุคลากรเราอยากรู้เพื่อประกอบการตัดสินใจแต่เรื่องนี้ก่อนการตัดสินใจจะเกิดขึ้นเนี่ยต้องรู้ตัวเลขแน่นอนแล้วถ้าท่านพอใจกับตัวเลขที่เรากำหนดออกไปท่านก็แสดงความจำนงเข้ามาแต่ถ้าท่านไม่พอใจในตัวเลขนั้นท่านยังยืนยันอยากจะเป็นข้าราชการต่อก็ไม่เป็นไรเพราะว่าระบบนี้เป็นระบบสมัครใจไม่ได้บังคับให้ทุกคนต้องสมัครหรือแสดงความจำนงหรือเปลี่ยนสถานภาพเพราะถ้าใครพอใจอยู่ในตัวเลขแบบไหนก็ค่อยว่ากันไปอย่าลืมว่าสิ่งที่เราทำเราต้องดูแลสวัสดิการให้กับท่านนะครับแล้วก็มหาลัยเนี่ยมีค่าใช้จ่ายที่แฝงลงไปตั้งหลายส่วนซึ่งเราไม่ได้เอามาคิดคำนวณค่าเล่าเรียนบุตรสมทบให้กับโรงเรียนสาธิตก็ถือเป็นส่วนหนึ่งที่เราจ่ายลงไปให้ซึ่งท่านจำไม่ได้หรือท่านไม่ทราบนะฮะแต่เมื่อไหร่ที่ท่านเอาลูกเข้าโรงเรียนสาธิต1คนมหาลัยต้องจ่ายเงินสมทบอันนี้เป็นข้อตกลงระหว่างมหาลัยกับโรงเรียนสาธิตทั้ง2แห่งซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นทั้งสิ้นนะฮะถ้ามหาลัยไม่มีเงินสะสมสำรองไว้ตรงนี้มันก็จะทำให้มหาลัยไม่สามารถดำเนินการของมหาลัยในภาพรวมต่อไปได้ด้วยเช่นเดียวกันมันตรงนี้ก็คิดว่าคงต้องรออีกสักระยะหนึ่งนะครับเราก็เร่งรัดพูดคุยกันนะกรอบตัวเลขคร่าวๆเราก็เริ่มได้มาแล้วนะครับตรงนี้นะฮะคราวนี้บางคนก็จะถามต่อไปว่าทำไมมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ให้สัดส่วนของตัวเลขที่คูณของพนักงานสายสนับสนุนกับอาจารย์เท่ากันใช่ไหมฮะก็มีประเด็นคำถามอย่างนี้ออกมาก็ต้องไปดูครับว่ารัฐจัดให้เราแบบไหนถ้ารัฐจัดให้เราไม่เท่ากันเราก็ใช้ตัวเลขเข้ากันไม่ได้ถ้ารัฐจัดให้เราเท่ากันเราก็ใช้ตัวเลขเท่ากันได้อันนี้ก็เป็นปัจจัยนะครับก็คงอยากจะให้ทุกคนเนี่ยอย่าฟังคนอื่นเขาพูดนะครับแล้วพอเราไม่แน่ใจเราก็เอามากล่าวหามหาวิทยาลัยกล่าวหาผู้บริหารอย่างนู้นอย่างนี้ผมอยากให้มั่นใจนะครับว่าผู้บริหารเนี่ยดูแลบุคลากรของพวกเราทุกคนแหละครับมันก็อยากให้ใจเย็นๆแล้วรอดูตัวเลขครับค่ะถ้าจะพูดตรงนี้นะคะท่านอธิการถ้าหากว่าจะถามจี้ลงไปอีกว่านิดนึงแล้วจะทราบผลโดยเร็วเมื่อไหร่แล้วรัฐเนี่ยจะมีทิศทางต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างไรบ้างตรงนี้เผื่อหลายท่านอยากจะทราบประเด็นคือณขณะนี้วันนี้ที่เรากำลังสัมภาษณ์กันอยู่เนี่ยผมเชิญกองการเจ้าหน้าที่กองคลังกองแผนงานเอาตัวเลขมาดูกันเลยว่ารัฐจัดสรรระบบพนักงานเดิมเป็นอย่างไรระบบข้าราชการเดิมเป็นอย่างไรค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่เราต้องใช้จ่ายอาจารย์เนี่ยมีทั้งเงินตำแหน่งทางวิชาการมันมาในรูปแบบไหนเป็นงบประมาณแยกจาก 1.75 ใน 1.7 1.5 มั้ยเงินเชี่ยวชาญพิเศษชำนาญการพิเศษอะไรพวกเนี้ยแยกมามั้ยหรือมาอยู่ในกองเดียวกันอยากให้ทำให้ชัดเจนเพื่อเราจะได้ทำตัวเลขออกมาแล้วมันเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงที่สุดถูกต้องมากที่สุดครับรัฐยังสนับสนุนเราแบบไหนก็ตรงนี้ผมก็เรียนตรงๆว่าพอเราสอบถามไปที่มหาวิทยาลัยต่างๆ
เราก็ได้ข้อมูลที่ไม่เหมือนกันแล้วเราก็ยังไม่แน่ใจว่ารัฐบาลนี้จะสนับสนุนในรูปแบบไหนซึ่งท่านรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ก็ได้ถูกสำนักงบประมาณเชิญไปหารือเรื่องนี้อยู่แล้วก็ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนออกมาก็คิดว่าทุกอย่างเนี่ยเราเปิดเผยหมดแล้วครับงั้นเดี๋ยวได้ข้อมูลมาผมก็จะมาอธิบายว่าทำไมเป็น1จุดตัวนี้ทำไมเป็น1จุดตัวนี้นะจะอธิบายให้ตัวเลขให้เห็นตัวเลขหมดเลยครับรับรองเราไม่ปิดบังถ้าฟังท่านอธิการเล่าให้ฟังมันจะเหมือนว่ามันมีการช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัยแบบที่ซึมซับโดยที่บุคลากรหรือว่าคณาจารย์อาจจะไม่รู้ตัวโดยเฉพาะเรื่องของสวัสดิการการเรียนของเด็กโรงเรียนสาธิตถ้าจะให้ค่าใช้จ่ายเป็นตัวเลขจริงๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่เป็นตัวเลขที่สูงพอสมควรประกันชีวิตสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่มหาลัยจัดเอามาจากเงินรายได้นะฮะคราวนี้ถ้าบุคลากรเยอะมากขึ้นมันจะเป็นยังไงเงินชดเชยที่จะต้องให้เมื่อออกจากงานนะซึ่งตามกฎหมายก็จะมีอีกเหมือนกันอันนั้นจะทำยังไงอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งก็เป็นประเด็นที่เราต้องมาดูถ้าเราทำไปผิดพลาดทำไปไม่ดีผู้บริหารในอนาคตก็จะกล่าวหาว่าทำไมเราบริหารจัดการในเรื่องนี้ไม่เหมาะสมอีกนะฮะแต่ผมก็ยังยืนยันว่ามหาลัยเนี่ยคงไม่ได้เอาเปรียบบุคลากรนะคงไม่ได้เอาเปรียบบุคลากรแน่นอนครับถ้าอย่างนั้นเรื่องของจุด75 1.5 อะไรทั้งหลายนี่อาจจะยังพูดชัดเจนตอนนี้ไม่ได้แต่ถ้าจะถามเรื่องของสถานะเริ่มที่ข้าราชการกันก่อนนะคะถ้าสมมติว่าข้าราชการคือไม่สมมติแหละจริงๆด้วยว่าถ้าข้าราชการต้องเปลี่ยนสถานะเมื่อเปลี่ยนสถานะแล้วสวัสดิการและอัตราเงินเดือนจะเป็นอย่างไรอันนี้เฉพาะข้าราชการก่อนค่ะข้าราชการนะฮะถ้าเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นพนักงานท่านก็จะเป็นข้าราชการบำนาญถ้ามีอายุราชการมากกว่า9ปี6เดือนเป็นข้าราชการบำนาญเป็นข้าราชการบำนาญทันทีคราวนี้คำว่าข้าราชการบำนาญได้สิทธิ์อะไรบ้างข้าราชการบำนาญก็อันที่1เนี่ยนะครับก็ต้องได้เงินบำนาญนะคำนวณตามเกณฑ์ไปคราวนี้ก็อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าท่านนั้นยังอยู่ในกบขหรือไม่นะครับถ้าอยู่ในกบขก็เป็นสมาชิกกบขต่อไปเรื่อยๆจนเกษียณแล้วจึงจะได้เงินสวัสดิการจากกบขนะฮะอันที่สองเนี่ยสิทธิ์รักษาพยาบาลยังคงเป็นสิทธิ์รักษาพยาบาลเหมือนเดิมทุกอย่างมีลูกที่ยังไม่ถึงเกณฑ์ก็ยังได้รับการดูแลมีพ่อมีแม่มีครอบครัวก็ยังได้รับการดูแลเหมือนเดิมนะฮะไม่ได้แตกต่างนะอันนี้ก็จึงเป็นข้อมูลก็ข้อมูลเหล่านี้จึงเป็นประโยชน์นะสำหรับข้าราชการในกรณีของลูกจ้างประจำจะแตกต่างกันลูกจ้างประจำเนี่ยถ้าเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยก็จะได้เงินบำเหน็จรายเดือนได้เป็นเงินบำเหน็จรายเดือนนะเขาเรียกอย่างนั้นนะฮะได้บำเหน็จรายเดือนนะแล้วก็ยังได้สิทธิ์รักษาพยาบาลนั้นไม่ได้นะถูกตัดหมดเลยนะสิทธิ์รักษาพยาบาลจะถูกตัดหมดเลยอันนี้ก็คือความแตกต่างเมื่อเทียบกับของข้าราชการข้าราชการเนี่ยถ้ารับเงินบำนาญยังได้สิทธิ์รักษาพยาบาลถ้ารับเป็นบำเหน็จก็ไม่ได้สิทธิ์รักษาพยาบาลด้วยเช่นเดียวกันเพราะอันนี้ก็คงจะต้องเป็นสิ่งที่เอามาประกอบการตัดสินใจของบุคลากรทั้งข้าราชการและลูกจ้างประจำว่าจะเปลี่ยนสถานภาพหรือไม่นะครับถ้าจะอธิบายให้ชัดเจนก็คือข้าราชการที่มีเจตจำนงที่จะลาออกแล้วไปเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยนี่ก็คือ5ปี6เดือนเนี่ยได้เป็นข้าราชการ9ปี6เดือนได้เป็นข้าราชการบำนาญก็แสดงว่าถ้าสมมติว่าเลือกไม่เอาเงินก้อนใหญ่มาก็คือรับบำนาญก็จะเป็นควบคู่กับเงินเดือนใหม่ไหมคะคู่กับเงินเดือนใหม่ถ้าไม่ได้เป็นสมาชิกกบขนะถ้าไม่ได้เป็นสมาชิกกบขเพราะเรามีข้าราชการที่ไม่เป็นสมาชิกกบขจำนวนหนึ่งทีเดียวนะครับไม่น้อยเลยนะไม่น้อยเลยเยอะมากทีเดียวเหมือนกันก็รับทั้งเงินเดือนบำนาญไปรับเงินบำนาญไปคำนวณอายุก็คือเอาเงินเดือนสุดท้ายคูณด้วยอายุราชการหารด้วย50ก็จะเป็นเงินก้อนนั้นที่เป็นบำนาญรายเดือนนะรับไปจนกระทั่งเราสิ้นชีวิตนะส่วนเงินเดือนใหม่ก็จะเป็นเงินเดือนสุดท้ายคูณด้วย1จุดเท่าไหร่นี่ก็คือตัวเลขที่ชัดเจนก็จะต้องรออีกสักครั้งนึงจากรัฐบาลแล้วก็จากการพูดคุยกันของผู้ที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยถ้ากรณีเป็นข้าราชการบำนาญแล้วเป็นกบขท่านก็จ่ายเงินสมทบกบขไปเรื่อยๆรัฐบาลก็จ่ายเงินสมทบกบขไปให้ท่านเรื่อยๆจนเกษียณอายุราชการก็คำนวณบำนาญตามเกณฑ์ของกบขอ๋อชักน่าสนใจแล้วนะคะแต่ว่านั่นคือในส่วนของราชการอีกสักครู่หนึ่งนะคะเราจะมาติดตามว่าในส่วนของพนักงานเมื่อปรับเข้าสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐของมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วสวัสดิการและอัตราเงินเดือนของพนักงานจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวอีกสักครู่นึงกลับมาติดตามกันค่ะปัจจุบันรูปแบบการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยมี3รูปแบบด้วยกันคือ 1. มหาวิทยาลัยเอกชน 2. มหาวิทยาลัยของรัฐและรูปแบบใหม่คือ 3. มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐซึ่งรูปแบบที่3เป็นรูปแบบที่เปลี่ยนมหาวิทยาลัยของรัฐเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐซึ่งเป็นการเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการจากรูปแบบราชการที่ใช้กับหน่วยงานของรัฐแบบเดียวกันทุกประเภทไปเป็นรูปแบบใหม่ของการบริหารจัดการแต่ถูกเรียกกันจนติดปากว่าการออกนอกระบบซึ่งความหมายอาจจะไม่ตรงเลยทีเดียวถ้าเมื่อเราเข้าใจตรงกันแล้วเราสามารถอธิบายรูปแบบเชิงเปรียบเทียบได้ดังนี้ 1. มหาวิทยาลัยเอกชนเป็นรูปแบบการบริหารโดยมีเจ้าของเป็นบุคคลกลุ่มบุคคลหรือนิติบุคคลภายใต้เกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษาของพ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชนซึ่งเน้นที่คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนการผลิตบัณฑิต 2. มหาวิทยาลัยของรัฐเป็นรูปแบบการบริหารที่มีรัฐหรือประชาชนเป็นเจ้าของดำเนินการบริหารภายใต้พ.ร.บ.บริหารราชการแผ่นดินที่เหมือนกับหน่วยราชการอื่นและมีพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเองเพื่อบริหารจัดการการศึกษาและบริหารงบประมาณเงินรายได้3. มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐเป็นรูปแบบการบริหารที่มีรัฐหรือประชาชนเป็นเจ้าของเช่นเดิมแต่ไม่ได้ดำเนินการภายใต้พ.ร.บ.บริหารราชการแผ่นดินแบบเดิมโดยนำระบบบริหารมาไว้ในพ.ร.บ.ของมหาวิทยาลัยเองโดยรัฐมีกลไกกำกับดูแลเหมือนรูปแบบการกำกับดูแลมหาวิทยาลัยของรัฐโดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาและการใช้เงินภาษีอากรดังนั้นรูปแบบของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐจึงไม่ใช่เรื่องใหม่ของการบริหารจัดการของรัฐเพราะมีรูปแบบการบริหารจัดการและหน่วยงานอื่นเป็นตัวอย่างเช่นสวทช Nectech Biotech กสทช.เป็นต้นสิ่งที่หลายคนเป็นห่วงคือการสนับสนุนด้านงบประมาณจากรัฐคำตอบคือมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐยังเป็นมหาวิทยาลัยที่รัฐเป็นเจ้าของรัฐจำเป็นต้องสนับสนุนงบประมาณดังที่เขียนไว้ในพ.ร.บ.แต่เป็นการสนับสนุนแบบ Block Grant ให้มหาวิทยาลัยไปพัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณเองเพื่อความคล่องตัวเป็นอิสระซึ่งจะส่งผลให้สามารถใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองการพัฒนาของมหาวิทยาลัยและหากสามารถบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพจะมีงบประมาณเหลือเก็บและสามารถสะสมเพื่อใช้ในอนาคตเมื่อมีโครงการหรือวาระสำคัญที่ต้องดำเนินการได้ดังนั้นเมื่อมหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นภายใต้การกำกับดูแลที่ดีกว่าเดิมจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็วโดยไม่จำเป็นต้องปรับค่าธรรมเนียมการศึกษาให้สูงเหมือนในรูปแบบเอกชนแต่อย่างใดแล้วระบบการตรวจสอบคุณภาพและการบริหารเป็นอย่างไรคำตอบคือมหาวิทยาลัยของรัฐมีระบบตรวจสอบและประเมินแบบใดความเข้มข้นของการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐก็ยังคงเหมือนเดิมทุกประการเรื่องการทุจริตเป็นเรื่องความชั่วร้ายของบุคคลไม่ว่าระบบการจัดการจะดีสักเท่าใดก็ตามเมื่อคนชั่วเหล่านั้นได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องระบบที่ดีก็กลายเป็นช่องโหว่ให้เข้าไปทำชั่วอยู่ดีดังนั้นการตรวจสอบการทุจริตและคุณภาพการศึกษาจึงไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้นเพราะมันคือหน้าที่ของทุกคนในชาติที่ต้องช่วยกันดูแลกลับเข้ามาติดตามรายการ Keep Moving Together เราจะก้าวไปด้วยกันกันต่อนะคะเมื่อสักครู่นี้ทิ้งช่วงกันไว้ในส่วนของพนักงานที่เป็นพนักงานอยู่ณปัจจุบันสวัสดิการและอัตราเงินเดือนจะเป็นอย่างไรแต่ก่อนที่จะไปประเด็นนี้ท่านอธิการบอกว่ามีเพิ่มเติมในส่วนของข้าราชการด้วยคือในกรณีข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพไปเป็นพนักงานเนี่ย
ก็จะมีประเด็นคำถามหลายคำถามอยู่เหมือนกันว่าแล้วเครื่องราชจะเป็นอย่างไรได้บ้างนะจากการที่เราไปศึกษาดูประกาศต่างๆข้อมูลต่างๆก็คือสิทธิ์ของการได้รับเครื่องราชยังคงเหมือนเดิมก็จะนับอายุของการขอเครื่องราชต่อเนื่องไปตามลำดับนะอย่างเช่นคนที่เป็นรองศาสตราจารย์นะฮะถือครองตำแหน่ง C9 มาแล้วระดับ9มาแล้วกี่ปีนะฮะมีสิทธิ์ขอเครื่องราชสายสะพายสายที่3ได้อะไรเงี้ยนะฮะก็จะขึ้นไปถึงตามนั้นเหมือนเดิมในกรณีที่เป็นพนักงานตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยสูงสุดเนี่ยก็จะไปได้แค่สายสะพายสาย1หรือสาย2เท่านั้นเองนะในขณะที่ถ้าเป็นข้าราชการเดิมเนี่ยเปลี่ยนสถานภาพยังได้ตามสิทธิ์เหมือนเดิมนะฮะถ้าเป็นศาสตราจารย์ขึ้นไปถึงสาย4ได้อะไรเงี้ยนะครับวันนี้ก็อยากให้พวกเราเข้าใจตรงนี้ด้วยนะฮะจะได้สบายใจในเรื่องของกรณีเครื่องราชเพราะบางคนก็มองว่าการเป็นข้าราชการเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้อยู่ที่เรื่องของเงินแต่อยู่ที่เรื่องของสายสะพายเครื่องราชที่เราจะได้รับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นสูงสุดของชีวิตของคนที่เป็นข้าราชการค่ะเพื่อนก็เบาใจได้ในส่วนของข้าราชการทีนี้เข้าสู่ในส่วนของพนักงานที่ปัจจุบันก็เป็นพนักงานเดิมอยู่แล้วแต่พอมหาวิทยาลัยขอนแก่นเราเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐในส่วนของพนักงานเองจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของสวัสดิการหรือจะเป็นเงินเดือนไหมคะตรงนี้ท่านก็ในกรณีของพนักงานเดิมที่เราเป็นอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็คิดว่าโดยพรบก็กำหนดไว้ชัดเจนว่าต้องได้รับสิทธิ์ไม่น้อยกว่าเดิมนะเพราะนั่นก็คือสิทธิ์ต่างๆที่เขาเคยได้รับมาเนี่ยเราคงไปลิดรอนสิทธิ์ของเขาไม่ได้ส่วนระบบเงินเดือนก็ยังคงเดินไปตามระบบแบบเดิมอยู่แล้วเนื่องจากว่าระบบพนักงานเดิมก็ถือว่าเป็นต้นแบบของระบบพนักงานของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐนะตรงนี้เราก็คงจะพยายามที่จะทำให้ระบบของเขาเนี่ยเดินหน้าไปได้อย่างราบรื่นแล้วก็ไม่มีผลกระทบอะไรแต่ว่าในสิทธิ์ที่อะไรที่เป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยได้ให้สิทธิ์ไปเนี่ยแล้วมหาลัยมาทบทวนเนี่ยเป็นสิทธิ์ที่ไม่ได้ด้อยกว่าเดิมเนี่ยมหาลัยก็สามารถที่จะทบทวนตรงนั้นนะฮะแล้วก็ทำความเข้าใจกับพนักงานต่อไปได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะถ้าจะชี้ชัดๆไม่ด้อยกว่าเดิมอาจจะได้ดีกว่าเดิมหรือเท่าเดิมตรงนี้อย่างน้อยต้องเท่าเดิมต้องมาดูอีกทีนึงไม่ใช่แบบไม่ใช่พอจะเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแล้วต้องมาเริ่มสตาร์ทพนักงานอันนี้ไม่เลยนะคะจะไปงานของเขาต่อเนื่องไปแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าพอเปลี่ยนปุ๊บจะต้องได้คูณด้วย1.5อีกอันนี้จะไม่ก็คูณไม่ได้ใช่ค่ะทีนี้ในเรื่องของตำแหน่งทางวิชาการกันบ้างนะคะก็คงจะทำให้พนักงานที่ติดตามรายการของเราอยู่ในขณะนี้ก็คงจะได้ทราบว่าตัวเองจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างนะคะแต่ว่าในส่วนของตำแหน่งทางวิชาการนี่ก็เป็นส่วนนึงที่สำคัญว่าเอ๊ะพอเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐของมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างเต็มรูปแบบแล้วการทำตำแหน่งทางวิชาการกระบวนการรูปแบบต่างๆเงื่อนไขต่างๆจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรคะตรงนี้ครับก็ในกรณีของข้าราชการเนี่ยเดิมทีเนี่ยเราไม่เคยมีข้อกำหนดระยะเวลาว่าจะต้องขอตำแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์เป็นรองศาสตราจารย์ภายในระยะเวลากี่ปีแต่ในกรณีระบบพนักงานเดิมเนี่ยเราจะกำหนดไว้ว่าถ้าภายใน7ปีเขาต้องเป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และใน9ปีต้องได้เป็นรองศาสตราจารย์หลังจากที่เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ไปแล้วหลักเกณฑ์เนี้ยก็คงจะเอามาใช้กับพนักงานใหม่ที่เปลี่ยนสถานภาพด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์นี่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ้างนะซึ่งระบบพนักงานก็มาพนักงานระบบเดิมก็มานั่งคุยกับผมอยู่เหมือนกันว่าเช่นถ้าสมมติว่าขอพอสอได้ภายใน3ปีเพราะตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้7ปีเนี่ยมันก็ขอเร็วกว่าเดิม4ปีจะเอา4ปีนั้นมาสะสมบวกเข้ากับระบบที่จะไปขอรองศาสตราจารย์ได้หรือไม่อันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องมาพูดคุยกันนะต้องมาพูดคุยกันแต่อย่างไรก็ตามนะฮะการที่เราขอตำแหน่งทางวิชาการช้ามันก็มีผลกระทบกับการได้เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการไปด้วยแล้วก็ความก้าวหน้าของอาจารย์ก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยในการก้าวสู่ตำแหน่งที่ช้าขึ้นในตำแหน่งที่สูงขึ้นในกรณีของข้าราชการแน่นอนนะครับเดิมทีถ้าท่านเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์และท่านเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานท่านจะเริ่มถูกนับ1ภายใน9ปีต้องเป็นรองศาสตราจารย์นะถ้าท่านไม่ทำท่านก็จะถูกเลิกจ้างด้วยเช่นเดียวกันโดยปริยายโดยปริยายครับเพราะระบบพนักงานมันจะครอบกันทั้งหมดอยู่แล้วเพราะอันนี้ก็เป็นข้อมูลให้ท่านประกอบการตัดสินใจด้วยนะครับว่าจะไม่ถามอีกนิดนึงค่ะคือด้วยความเสียดายเพราะหลายท่านก็ตั้งข้อสังเกตตรงนี้ว่าถ้าสมมติว่าเข้าสู่การข้าราชการเป็นพนักงานปั๊บเนี่ยเงื่อนไขคือ9ปีต้องเป็นรองศาสตราจารย์แต่ถ้าไม่เป็นเนี่ยต้องออกโดยปริยายแล้วความสามารถของท่านที่สั่งสมมา
ตรงนี้เขาจะถามว่ามหาวิทยาลัยไม่เสียดายไม่ต่ออายุให้ไม่อะไรเลยก็เข้าใจในประเด็นตรงนั้นนะครับแต่มหาลัยถ้าถามว่าเราก็มองทั้งสองมิติมิตินึงเนี่ยมหาวิทยาลัยถูกประเมินเนี่ยตำแหน่งทางวิชาการก็มีความสำคัญในการที่เราถูกประเมินไปด้วยในขณะเดียวกันเนี่ยการเป็นอาจารย์ที่จะเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์ก็ต้องค้นคว้าค้นหาองค์ความรู้ใหม่ๆมาเพื่อที่เอาไปถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ลูกหาถ้าอาจารย์ไม่ทำนั่นก็แปลว่าอาจารย์ก็ไม่ได้มีองค์ความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นในตัวของอาจารย์เองเลยเพราะลูกศิษย์ลูกหาเราก็ไม่ได้รับการพัฒนาไปในทิศทางที่มันทันสมัยทันกับเหตุการณ์เพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมมองในภาพรวมเนี่ยนะครับการทำตำแหน่งทางวิชาการไม่ใช่เรื่องยากนะครับถ้าขาดเหลือตรงไหนเนี่ยมหาลัยก็จะเข้าไปสนับสนุนถ้าอาจารย์แสดงความจำนงว่ามันไม่มีทุนที่จะทำวิจัยมหาลัยก็สนับสนุนทุนวิจัยอยู่แล้วการทำวิจัยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เป็นเอกสารประกอบการพิจารณาเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่ได้รับประโยชน์ก็คงจะเป็นผลผลิตลูกหลานของพี่น้องประชาชนที่เข้ามาเรียนก็จะได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆจากการทำตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการสายที่เรียกว่าสายผู้สอนพนักงานสายผู้สอนอีกนิดนึงนั่นคือพนักงานสายผู้สอนแล้วพนักงานสายสนับสนุนล่ะคะตำแหน่งที่เขาทำสนับสนุนก็สามารถเข้าสู่ตำแหน่งความก้าวหน้าของเขาได้เป็นชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญพิเศษวิธีการกระบวนการเหมือนเดิมหมดเลยครับก็ไม่ได้แตกต่างเพียงแต่ต้องมาระบุว่าเมื่อเราจะขอตำแหน่งที่สูงขึ้นให้กับบุคลากรคนหนึ่งคนใดเนี่ยหน่วยงานนั้นมีความจำเป็นอย่างไรมีปริมาณงานเพียงพอหรือไม่มีความเข้มข้นต้องการใช้งานคนระดับชำนาญงานพิเศษเชี่ยวชาญพิเศษหรือไม่สิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องมาวิเคราะห์ออกมาถ้าหากว่ามีความจำเป็นมหาลัยก็จัดกรอบอัตราตรงนี้ให้แล้วก็ให้แต่ละท่านสมัครเพื่อเสนอตัวเข้าสู่ตำแหน่งนะจะแตกต่างจากสายอาจารย์ซึ่งทุกคนถ้าทำแหน่งทำเนี่ยมันอัตโนมัติไปขึ้นไปได้และบังคับด้วยนะและบังคับด้วยแต่สายสนับสนุนเราไม่ได้บังคับนะก็อยู่ที่ความสามารถของท่านอยู่ที่ความจำเป็นของหน่วยงานนะหรืออยู่ที่ความจำเป็นของมหาวิทยาลัยว่ามีความจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญในระดับนั้นหรือไม่มากน้อยเพียงใดค่ะต้องตีโจทย์ให้แตกต้องให้รู้ว่าที่เราจะทำชำนาญการเชี่ยวชาญอะไรทั้งหลายเนี่ยกรอบตรงนั้นมันจำเป็นหรือไม่หรือมันมีความต้องอยู่ที่ผู้จะทำต้องแสดงให้เห็นนะคะว่าต้องยังไงบ้างมีรายละเอียดเยอะนะคะซึ่งเราก็จะต้องนำเสนอกันเป็นระยะด้วยนะคะนั่นก็คือในส่วนของการทำตำแหน่งทางวิชาการหรือว่าจะเป็นในส่วนของพนักงานเองด้วยนะคะในส่วนของลูกจ้างกลับมาเมื่อสักครู่ท่านอธิการบดีได้คุยถึงลูกจ้างในระบบสวัสดิการไปแล้วบ้างนะคะแต่ว่าตอนนี้คงจะได้ให้ลงในลูกจ้างว่าลูกจ้างที่ดูแลทั้งหมดในระบบที่ท่านอธิการบอกว่ามีประมาณ 1,000 ถึง 2,000 คนพอก้าวเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแล้วกลุ่มลูกจ้างเหล่านี้เราจะดูแลยังไงอันไหนที่เขาถูกตัดไปอันไหนที่เขาจะได้รับการดูแลลูกจ้างมหาวิทยาลัยเนี่ยจะมีอยู่หลายประเภทลูกจ้างประจำเนี่ยก็คือเป็นลูกจ้างตามระบบที่ทางราชการรัฐบาลเนี่ยจัดสรรลงมาเพื่อเอามาเป็นบุคลากรในกลุ่มที่จะสนับสนุนภารกิจของการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยนะอีกลูกจ้างกลุ่มนึงก็คือลูกจ้างชั่วคราวซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดในมหาวิทยาลัยซึ่งจะมีอยู่ประมาณหลายพันคนนะครับเป็นลูกจ้างชั่วคราวซึ่งก็จะกระจายไปอยู่ตามหน่วยงานต่างๆทั้งส่วนของสำนักงานอธิการบดีส่วนของคณะวิชาและยังมีลูกจ้างกลุ่มนึงคือลูกจ้างโครงการนะลูกจ้างโครงการนี้เป็นลูกจ้างที่เราไม่สามารถทราบข้อมูลที่ชัดเจนได้ว่ากลุ่มคนเหล่านี้มีอยู่จำนวนมากน้อยเพียงใดเพราะหลายโครงการไม่ได้ขึ้นบัญชีไว้กับมหาวิทยาลัยนะถามว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยสถานภาพจะเปลี่ยนไปอย่างไรลูกจ้างประจำนี่ผมได้เรียนไปแล้วว่าสามารถเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นอาจจะเรียกชื่อเป็นพนักงานหรืออาจจะมีเรียกชื่ออย่างอื่นก็แล้วแต่นะสิทธิประโยชน์ท่านจะได้อะไรบ้างนี่ผมได้เล่าไปแล้วส่วนลูกจ้างชั่วคราวกับลูกจ้างโครงการเนี่ยเราก็จะมีการเรียกชื่อไปอย่างอื่นด้วยเช่นเดียวกันนะซึ่งถ้าเราไปดูต้นแบบเดิมที่ทางมหาวิทยาลัยเคยทำกรอบไว้เราจะเรียกเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัยนะลูกจ้างมหาวิทยาลัยก็จะมีกรอบระยะเวลาของการจ้างงานที่ชัดเจนนะอาจจะมีทั้งแบบปีหนึ่งแบบเป็นระยะเวลาที่กำหนดชัดเจนมากยิ่งขึ้นหลายปีนะแบบที่มีสิทธิ์เลื่อนขั้นเงินเดือนได้แบบที่ไม่มีสิทธิ์เลื่อนขั้นเงินเดือนได้นะอันนี้ก็จะมีหลายรูปแบบแบบที่เป็นลูกจ้างชาวต่างชาติแบบที่เป็นลูกจ้างคนไทยสิ่งต่างๆเรานี่มหาลัยกำลังออกแบบนะเพื่อให้มันเกิดความชัดเจนนะแล้วคนกลุ่มนี้ก็จะถูกเปลี่ยนสถานภาพเข้าไปเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัยประเภทต่างๆต่อไปนะครับส่วนลูกจ้างโครงการก็คงจะต้องมาดูว่า
ความจำเป็นความเหมาะสมจะเป็นอย่างไรนะเพราะว่าโดยภาพรวมมหาวิทยาลัยเนี่ยตอนนี้เรามีบุคลากรเยอะมากนะครับถ้าเอาตัวเลขที่เป็นทางการก็บุคลากรที่เป็นสายสนับสนุนเนี่ยประมาณ 10,000 บุคลากรที่เป็นสายวิชาการประมาณ 2,300 ถ้าโดยภาพรวมเราเยอะมากเลยนะครับแล้วเราผลิตบัณฑิตประมาณปีละ 35,000 คนนะฮะบัณฑิตทั้งหมด 35,000 คนเนี่ยจบการศึกษาปีละประมาณ 8-9,000 คนเนี่ยเราใช้บุคลากรมากกว่า1คนผลิตบัณฑิต1คนอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่ถ้าฟังดูก็น่าตกใจนะครับเพราะว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยมีงบประมาณมาเยอะก็จริงแต่งบประมาณ 8-90% 7-80% ไปอยู่ที่เรื่องของคนทั้งจ่ายโดยตรงและจ่ายแฝงนะฮะสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าหากมหาวิทยาลัยไม่ประหยัดงบประมาณหรือไม่ใช้จ่ายอย่างพอเพียงแล้วเนี่ยในระยะยาวมหาวิทยาลัยก็จะลำบากครับนะเราไม่ต้องการขึ้นค่าหน่วยกิจของนักศึกษามันจะมีผลพวงกันไปเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะคะแล้วจะชัดเจนเนี่ยถ้าให้นักศึกษาพร้อมๆกันกับว่าต้องคูณด้วยจุดเท่าไหร่รู้ด้วยเหมือนกันจะออกมาให้เร็วที่สุดนะตอนนี้ผมก็เร่งรัดคณะทำงานนะอย่างที่เรียนไปว่าวันนี้คณะทำงานก็ประชุมวันอาทิตย์นี้อาทิตย์ที่14เนี่ยผมก็เชิญผู้บริหารประธานฝ่ายต่างๆมารายงานความคืบหน้าปัญหาและอุปสรรคแล้วก็จะรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อจะได้กลับไปให้ประธานรองประธานเลขาแต่ละฝ่ายเนี่ยไปจัดเตรียมเร่งรัดการจัดข้อบังคับประกาศระเบียบต่างๆหรือกระบวนงานต่างๆให้มันแล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดเพราะเรายังไม่มั่นใจเลยนะครับว่าพระองค์ท่านจะลงพระปรมาภิไธยเมื่อไหร่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อไหร่หากเราเตรียมการช้าประกาศในราชกิจจานุเบกษาออกมาก่อนเราจะเตรียมการไม่ทันเพราะอันนี้เราเลยต้องรีบเร่งรัดในส่วนที่สำคัญที่สุดค่ะความคืบหน้าจะเป็นยังไงคุณผู้ชมก็ต้องอดใจนะคะเพราะว่าตัวเลขนี่อาจจะฟันธงยังไม่ได้แต่ว่ากรอบเงื่อนไขเนี่ยทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นนี่ไม่ได้นิ่งนอนใจผู้บริหารก็มีการพูดคุยเป็นระยะเลยทีเดียวนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่คงไม่ถามไม่ได้เรื่องของโบนัสค่าตอบแทนประจำปียังคงมีอยู่หรือไม่คะเป็นคำถามที่ ที่ดี แล้วผมก็พูดหลายเวที สิ่งที่ผมได้รับข้อมูลมาจากฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์คือมหาลัยไม่เคยได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อจ่ายโบนัสให้พนักงานมาก่อนเลยเพราะสิ่งที่เราจ่ายให้กับพนักงานไปในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มหาลัยอาจจะไปใช้เงินรายได้จากส่วนอื่นไปใช้นะฮะเพราะตรงนี้ก็คงได้มีการพูดคุยกับกลุ่มชมรมพนักงานไปบ้างแล้วแล้วก็ทำความเข้าใจกันต่อไปคำถามว่าแล้วจะมีรางวัลเงินรางวัลพิเศษแบบนี้ต่อไปหรือไม่ก็อาจจะมีแต่ว่าเกณฑ์เงื่อนไขในการพิจารณานั้นเข้มขึ้นมหาลัยต้องถามก่อนไปด้วยว่าถ้าท่านได้โบนัสแล้วมหาลัยได้อะไรจากการที่ท่านได้โบนัสนั่นก็แปลว่าต้องมีผลงานที่จะมาแลกเปลี่ยนกันในส่วนตรงนี้ถ้าเป็นผลงานทำงานตามปกติตามเงื่อนไขที่เราตกลงจ้างกันไว้คงไม่ได้โบนัสแต่ถ้าท่านทำเหนือกว่าสิ่งที่เราได้ตกลงกันไว้ก็มหาลัยก็จะต้องพิจารณาเงินรางวัลพิเศษตรงนี้ให้กับบุคลากรท่านนั้นนะไปเป็นกรณีไปแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องได้โดยอัตโนมัติต้องไปจัดทำกรอบอีกครั้งหนึ่งว่าอันนี้ก็จะต้องมีวางกรอบกติกาซึ่งในเบื้องต้นก็ได้คุยกับชมรมพนักงานไปด้วยเช่นเดียวกันว่าที่เราเคยได้รับมาโดยตลอดเนี่ยมหาลัยเนี่ยไม่เคยได้รับการจัดสรรงบประมาณในก้อนนี้มาจะกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนก็ค่อยว่ากันอีกทีก็จะต้องมีกรอบที่ชัดเจนก็อยู่ในห่วงเวลาเดียวกันอาจจะช้ากว่าด้วยซ้ำนะอาจจะช้ากว่าด้วยซ้ำเพราะไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองนะคะหลังจากที่เราพูดคุยกันมาเชื่อว่าหลายท่านก็คงจะได้ไขข้อข้องใจก็คงจะได้ทราบในบางประเด็นที่หลายท่านฝากคำถามเข้ามาในรายการของเราแล้วด้วยนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคงจะต้องให้ท่านอธิการได้สร้างความมั่นใจอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐให้บุคลากรประชากรมขเราได้มีความรู้สึกว่ามั่นใจในการที่จะก้าวข้ามการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ค่ะก็อยากจะเรียนว่าผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกๆคนเนี่ยพยายามทำงานหนักเพื่อที่จะให้บุคลากรนะฮะเพื่อจะให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยในระบบใหม่เนี่ยเป็นไปด้วยความราบรื่นแล้วทุกคนเกิดความมั่นใจว่าถ้าเปลี่ยนสถานภาพไปแล้วก็ยังจะได้รับการดูแลนะฮะในส่วนที่ไม่ได้ด้อยกว่าเดิมนะฮะตามที่ประกาศไว้หรือเขียนไว้อยู่ในร่างพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะฮะแล้วก็ต้องการที่จะพยายามให้ทุกๆคนเนี่ยถ้ามีประเด็น
ข้อสงสัยประการใดเนี่ยท่านสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐของมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วสอบถามประเด็นต่างๆไปผมยินดีที่จะตอบข้อซักถามต่างๆผ่านที่เว็บไซต์หรือผ่านที่รายการของ Keep Moving Together นะครับซึ่งทางท่านพิธีกรก็จะนำเอาประเด็นต่างๆเหล่านั้นมาสอบถามผมแล้วก็ให้ข้อมูลให้มันมีความกระจ่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับก็อยากจะให้เชื่อมั่นแล้วก็ถ้าท่านมีข้อเสนอแนะประการใดเนี่ยพวกเราก็ยินดีที่จะน้อมรับฟังแล้วก็เอาไปปรับปรุงให้มันมีความสมบูรณ์มากที่สุดครับค่ะก็คงจะอุ่นใจในระดับหนึ่งแล้วด้วยนะคะแล้วก็ติดตามกันต่อไปว่า Keep Moving Together เราในเทปต่อไปจะมีเรื่องราวอะไรมาสนทนารับรองว่าได้ประโยชน์กับประชากรมข.และพี่น้องประชาชนที่อยู่ภายนอกได้ติดตามรายการกันด้วยครั้งนี้ต้องขอบพระคุณท่านอธิการบดีท่านรองศาสตราจารย์ดร.กิติชัยไตรรัตนสิริชัยเป็นอย่างสูงที่มาไขข้อข้องใจในประเด็นต่างๆให้ทางรายการของเรานะคะขอบพระคุณครับค่ะแล้วก็ท่านใดที่สนใจในความเคลื่อนไหวมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะก้าวเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ตามลิงก์ที่เราโชว์อยู่ในรายการในขณะนี้นะคะสำหรับรายการ Keep Moving Together เราจะก้าวไปด้วยกันวันนี้ดิฉันเบญจมาพรมามุกพร้อมแขกรับเชิญลากันไปแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะไปชั้นไหนคะชั้นหนึ่งครับเดี๋ยวก่อนครับเพราะความมั่นใจพกคิดสลิปสิครับคิดสลิปเม็ดอมเพื่อสุขภาพสนใจสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์โทร090-050-0003ด้วยเอนไซม์เพื่อการดูแลผิวพรรณทั้งผิวหน้าและผิวกายสบู่เอนไซม์ไลฟ์เวลเปี่ยมด้วยคุณค่าของเอนไซม์เพื่อการบำรุงผิวให้เนียนนุ่มและดูกระจ่างใสมั่นใจได้ตลอดวันด้วยสบู่เอนไซม์ไลฟ์เวลมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศโดยบริษัทโกรมีเดียกรุ๊ปจำกัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ call center 090-050-0003ในเรื่องเอาศพไปฝากโรงพยาบาลขอนแก่นนึกได้เมื่อไรกูก็ดีใจจะเป็นฝ่ายบิดาก็ตามมารดาก็ตามหรือวงศาคณาญาติทั้งฝ่ายพ่อฝ่ายแม่พี่น้องญาติวงพงศาก็ไม่เคยมีใครจะไปฝากศพกูก็มานึกดูว่าอยากจะสร้างบารมีในเรื่องบริจาคศพดีกว่าไปเผาทิ้งให้เขาเอาไปเป็นทานไปเป็นครูเขาเขาจะได้เอาไว้พิจารณาหาเหตุผลในเรื่องแพทย์กูนึกได้อย่างนั้นกูก็อยากสร้างบารมีของกูเมื่อเวลากูหมดชีวิตหรือหมดลมหายใจเข้าออกแล้วพวกมึงก็จะได้นวงเหนียวเลยให้เขาไปเถอะมันจะเสียเจตนาของกูมึงจะไหว้ได้ก็อย่าให้เกิน7 วัน
กูบริจาคไปนะพวกมึงก็ควรจะโมทนาสาธุการกับกูทำบุญร่วมกับกูเพื่อเธอลูกหลานเอ้ยThank you.
Thank you.
Thank you.
นึ่งครับไปชั้นไหนคะชั้นหนึ่งครับเดี๋ยวก่อนครับเพราะความมั่นใจโอเคสลิปสิครับคิสลิปเม็ดอมเพื่อสุขภาพสนใจสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์โทร090-050-0003นวัตกรรมใหม่ด้วยเอนไซม์เพื่อการดูแลผิวพรรณทั้งผิวหน้าและผิวกายสบู่เอนไซม์ไลฟ์เวลเปี่ยมด้วยคุณค่าของเอนไซม์เพื่อการบำรุงผิวให้เนียนนุ่มและดูกระจ่างใสมั่นใจได้ตลอดวันด้วยสบู่เอนไซม์ไลฟ์เวลมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศโดยบริษัทโกรมีเดียกรุ๊ปจำกัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Call Center 090-050-0003